น้ำปลาหวานสูตรนี้เด็ดเผ็ดจริงๆค่ะอันนี้แม่บ้านยุคไอทีจะทำน้ำปลาหวานนะคะก็เลยปีนต้นมะขามเพื่อเก็บมะขามอ่อนที่อยู่หลังบ้านนะคะได้มะขามมาพอสมควรแล้วก็มีมะม่วงที่เหลือจากการทำกับข้าวครั้งก่อนนะคะเราจะทำน้ำปลาหวานกินกันค่ะอันดับแรกเราก็นำน้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ทัพพีลงไปเคี่ยวไฟอ่อนๆให้น้ำตาลละลายดีนะคะแล้วค่อยเติมน้ำปลาดีลงไป2ทัพพีค่ะแล้วก็เคี่ยวคนดูชิมรสดูนะคะความเข้มข้นของน้ำปลายังไม่ได้เราก็เพิ่มน้ำตาลลงไปอีกนะคะประมาณครึ่งทัพพีค่ะความข้นของน้ำตาลได้แล้วนะคะเราก็มาเติมกะปิลงไป 1/3 ทัพพีค่ะคนให้เข้ากันกะปิแตกดีเราก็ค่อยนำกุ้งแห้งลงไปเคี่ยวต่อให้สุกนะคะเติมหอมแดงซอยลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อนะคะต่อไปก็เติมความเผ็ดด้วยพริกป่นค่ะประมาณ1ทัพพีหรือถ้าใช้เป็นช้อนก็3ช้อนโต๊ะค่ะรสนี้เผ็ดใช้พริกเยอะค่ะเติมสีสันของปลาหวานด้วยพริกสดนะคะวันนี้ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงเขียวแล้วก็หั่นลงไปเติมเพื่อให้เกิดสีที่สวยงามแล้วก็รสชาติที่เผ็ดเด็ดจริงๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปลาหวานที่เราทำเองนะคะก็ใช้สูตรนี้ค่ะก็จะได้สูตรเดียวกันกับที่เราซื้อที่เขาทำขายสำเร็จรูปค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานเอาไว้ใส่ตู้เย็นได้เป็นเดือนๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยุคไอทีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ